โอเคเริ่มกันเลยสวัสดีครับผมปุณนะคะ YouTube Channel F6 ปุณนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดล Boeing 777-300ER ก็เป็น Boeing 777นะครับขีดก็เป็นแบบรุ่นแบบเป็นเครื่องบินลำตัวยาวๆก็สายการบินไทยนะครับก็ Registration หรือว่าทะเบียน HHTKY ก็เป็นโมเดลสะสมความละเอียดสูงซึ่งไม่เหมาะสำหรับการนำไปให้เด็กเล็กๆ เล่นถ้าเอาไปให้เล่นแล้วอาจจะพังได้อาจจะเสียเงินเปล่าๆก็มีอายุหน่อยเขาเล่นนะครับก็ประมาณวัยรุ่นอัพๆอ่ะค่อยเล่นนะก็สเกล1:400นะครับก็ประมาณนี้ก็คือเป็นมันก็พอดีมือก็กล่องใหญ่พอสมควรก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ตอนนั้นผมรีวิวไปแล้วเป็นการบินไทย Boeing 787-9 Dreamliner นะครับผมตอนนั้นไม่ได้รีวิวกล่องแต่ตอนนี้มีกล่องหากล่องเจอแล้วก็เอาตัวมันมาให้ดูเลยดีกว่าเป็นลำนี้ครับเป็น 787-9 นะครับก็เคยรีวิวแล้วนะครับใครไม่ไปดูก็ดูได้ในช่อง F6 คุณนะครับตอนนี้มันอาจจะเกิดปัญหาคนหาชื่อช่องผมมันอาจจะหาชื่อช่องไม่เจอนะครับก็คนหาปุ๊บก็อาจจะเจอคลิปพวก fishing hook อะไรก็กดไปแล้วก็ไปกดซับช่องผมได้ไปดูช่องผมจะทำเกี่ยวกับโมเดลกับเกมนะครับก็แค่นี้แหละ2อย่างนี้เคยทำพวกสัตว์เลี้ยงแล้วมันไม่เวิร์กก็เลยเลิกทำไปก็เหลือแค่โมเดลกับเกมแค่นี้แหละก็เป็นประมาณนี้ของก็ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปเป็นนี่ครับเป็นด้านล่างของกล่องต่อไปเป็น the heart of alien sugar ก็คือประมาณว่าการเลือกซื้อโมเดลคนซื้อแบบไหนก็ไปอ่านดูกันดีๆก็ได้ผมขี้เกียจอ่านอันนี้ก็เป็นเหมือนด้านที่แล้วเลยนะครับโอ้ยจับดิทำดีๆก่อนโอเคต่อไปคือตรงนี้เป็นคำเตือนสำหรับคนที่เป็นเด็กๆเล็กๆอย่าให้เขาไปเล่นนะครับไม่งั้นโอกาสพังนี่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าให้เด็กเล็กๆ เล่นอ่ะก็มาดูข้างหลังนี่ก็แบบ limited edition นะคะก็คือเรียกว่าอะไรมีจำนวนจำกัดนะครับผมก็เขียนรหัสสินค้าแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับ Boeing 777นะครับก็คือเกี่ยวกับแบบว่าแล้วก็เครื่องหมายรักโลกก็มาแล้วก็เดี๋ยวเอานี่ออกไปก่อนรู้สึกเกะกะมากเลยก็ Boeing 777-300ER ถ้าเป็นสเกล1:400ก็พอใหญ่ๆนะครับไม่ได้เล็กแจ๋วจิ๋วเหมือน Boeing 737นะครับมันจะนั้นเล็กมันมากอ่ะอันนี้มันพอใหญ่ๆมานะครับก็เรามาแกะกันเลยนะนี่เสียงกล่องไหมที่เสียงน่าจะฟินก็มันก็จะลำใหญ่แล้วก็หนักด้วยนะมันเป็นเหล็กครับเหล็กก็หนักอยู่แล้วแหละมาผมก็จะแกะกันทำคลิปมา1ปีอะไรดีสุดก็คือคลิปโมเดลเครื่องบินนกแอร์นั่นแหละใครไม่ไปดูก็ดูได้นะครับผมความจริงโมเดลเครื่องบินนกแอร์ของผมนั้นมันไม่ได้มีเยอะเหมือนพวกฝรั่งหรือว่าคนอื่นๆเขานะมันมีแค่3ลำเองนะแต่สัปดาห์หน้าผมจะมารีวิวเครื่องบินโมเดลนกแอร์ลำใหม่ที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมานะครับจะเป็นยังไงเราดูมันผลิตนานอะไรแล้วผมเพิ่งมารีวิวเดี๋ยวลองเดี๋ยวสินค้ามันใกล้จะมาแล้วแหละเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนนะครับแบบสดๆไม่มีตัดต่ออะไรทั้งสิ้นก็กำลังจะเก็บอยู
เคตอนนี้เราก็ไปอยู่กับการบินไทยของเราแล้วก็การทำขึ้นมา1ปีอะไรดีสุดก็คือโมเดลเครื่องบินนกแอร์นั่นแหละครับก็มันยอดวิวนั้นถล่มทลายมากเลยนะครับในช่องผมเนี่ยก็เอามาแบบมารีวิวอันนี้ก็คือโมเดลเครื่องบิน 777-300 ยาลำนี้เองก็ประมาณนี้ครับมันเป็นแบบสออากาศมันก็หลุดไปนะครับเพราะว่าผมทำหลุดเริ่มประกอบไม่ดีไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเรื่องเนี้ยก็ประมาณนี้ครับผมเป็น Boeing 777-300 ยาการบินไทย Star Alliance นะคะเป็นสมาชิกของ Star Alliance ก็เสียงหายเมื่อกี้ก็นามพระราชทานชื่อว่ายุพภาภกานะครับผมก็เป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะพอหรือเปล่าไม่รู้นะก็การบินไทยก็เป็นโมเดลอย่างหนึ่งที่ต่างชาติเขาชอบสะสมไม่รู้เป็นอะไรนะต่างชาติไม่ค่อยชอบสะสมของต่างชาติมันชอบสะสมของไทยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะก็มาดูกันก็มีหน้าต่างประมาณ3ช่วงนะครับผม4ช่วง1 2 3 4เป็นช่องช่วงเนาะก็มีหลายชั้นมากเลยนะครับผมต่อไปเป็นเอนจิ้นก็น่าจะเป็น Rolls-Royce 10 เทรนเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้มันเหมือนไม่ใช่ Rolls-Royce นะครับไม่ใช่ Rolls-Royce มันเหมือนมันเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ Rolls-Royce อ่ะเพราะ Rolls-Royce สัญลักษณ์ตามันจะเป็นสีน้ำเงินแบบสี่เหลี่ยมอันนี้มันวงกลมอ่ะตาอะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้ Ford หรือเปล่าไม่น่าใช่ก็ประมาณนี้แหละข้างหลังก็ประมาณนี้ก็ผมเริ่มสะสมโมเดลมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วแล้วแหละก็ผมมีหลายลำมากเลยตอนนี้ก็จะมารีวิวให้แต่ละลำบางลำก็ยอดวิวน้อยบางวันก็ยอดวิวมากไม่รู้เป็นอะไรด้านนี้ก็เหมือนด้านที่แล้วนะครับก็เป็น 777-300ER ก็ Star Alliance แล้วก็engine นะครับผมก็คือไอพ่นมันแหละต่อไปมาดูข้างใต้มันบ้างข้างใต้มันก็เดี๋ยวดูจากขากล้องโอเคมันก็จะประมาณนี้ครับก็สามารถหมุนแล้วก็มันทำให้สมจริงได้แล้วก็ล้อหน้าก็ดีอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะให้ดูเทียบกับ737-800เลยนะครับผมก็มาเที่ยวกับ737-800นี่เล็กทันทีเลยนะครับผมจิ๋วนึงเองอ่ะมันแบบมันเล็กมากมันแบบเล็กกว่ามือผมปิดมิดเลยเนี่ยอันนี้มันแบบปิดไม่มิดเท่าไหร่อันนี้ปิดมิดอันนี้มันเบาแล้วก็เล็กมากเล็กมากๆ737-800อ่ะแต่ถ้าเป็น Boeing 777-300ER ก็น่าจะมันก็ใหญ่พอแบบจับอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ควรให้ไปแบบอย่างนี้เล่นไม่ควรเดี๋ยวล้อหักล้อหลุดล้อหักอย่ามาโทษกันนะก็คงมีแค่นี้แล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ไปสู่สาธารณะโซเชียล Facebook Instagram อะไรก็เรื่องของคุณก็ต่อไปก็คงมีแค่นี้ก็สวัสดีครับ